สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่17ตุลาคมนะครับก็วันนี้ตลาดยังปิดอยู่นะครับตลาดยังปิดอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปตลาดนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูย้อนหลังกันนิดนึงนะคงจะพูดภาพรวมกันเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกนะเพราะเหมือนที่คุยกันในคลิปตัวบิตคอยน์เมื่อกี้ว่าผมยุ่งเรื่องบ้านแล้วก็เพิ่งจะเสร็จเรื่องในเรื่องพวกย้ายของเข้าบ้านอะไรพวกนี้นะทีนี้กราฟเนี่ยก็ไม่ได้อัปเดตเลยบิตคอยน์เมื่อกี้ก็เพิ่งอัปเดตกันนะแล้วก็ทองคำเนี่ยก็ยังเห็นนะสภาพกราฟยังเละๆอยู่เลยนะเพราะว่าไม่ได้เข้ามาอัปเดตแล้วก็แทบจะไม่ได้ตามข่าวเลยนะครับไม่ได้ตามข่าวเลยเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มาพูดในเรื่องของเทคนิคเข้ากันก่อนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาอัปเดตกราฟไปพร้อมๆกันก่อนนะก่อนหน้าเนี่ยมันมีตัวแนวรับในภาพใหญ่นะครับจริงๆเนี่ยจริงๆภาพใหญ่มันจะมีช่วงนึงที่มันแฟดกันไปนะก็อันนั้นช่วงนั้นเราไม่ได้นับแล้วกันแต่เรานับตัวที่ราคามันเฉลี่ยเนี่ยนะครับมีการซื้อขายเฉลี่ยกันมากสุดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก1768ถึง1757นะครับซึ่งมีเป็นเบรกหลุดลงไปบ้างแล้วก็ดึงกลับเป็นลักษณะของการเป็นฟอลเบรกนะเนี่ยหลุดลงไปแล้วก็ดึงกลับนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนพอสมควรนะครับแล้วก็ตั้งแต่ที่มันหลุดลงมาจาก1800ช่วงนั้นเนี่ยก็มาไม่พ้นกลับขึ้นไปเนี่ยก็ไม่พ้น1800 29,830เลยนะครับมีไปเทสหลายๆรอบนะก็โดนทุกรอบเนี่ยรอบล่าสุดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ช่วงประมาณวันที่เท่าไหร่เนี่ยต้นกันยานะก็ทุบยาวลงมามีหลุดมาอีกรอบนึงนะครับหลุดมาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาได้ใหม่แล้วก็เมื่อวันศุกร์ก็เพิ่งจะทุบลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับขอฟึบตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยถ้าไปดูในภาพใหญ่ตรงนี้จะเป็นลักษณะของเป็นวิ่งเป็นไซด์เวย์นะก็ซึ่งเป็นไซด์เวย์ที่เป็นลักษณะของการเป็นคือเอาจริงภาพใหญ่ยังดูแบบติดอยู่เป็นลักษณะของการเป็นขาลงอยู่ด้วยซ้ำนะครับถ้าเราดูจากโครงสร้างแล้วจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการอ่ะก่อนหน้าโครงสร้างมันมาเป็นอย่างนี้มีการเบรกโลนะครับแล้วก็ทำไฮที่ต่ำลงนะครับเป็นลักษณะของการโครงสร้างที่เป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่กลับขึ้นมาเทสไฮเดิมแต่มันไม่ผ่านนะไม่ผ่านแล้วก็โดนทุบลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆตรงเนี้ยไม่ผ่านอ่ะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ถ้าไม่ผ่านแล้วมันยกโลแล้วมีการกลับขึ้นไปเบรกไฮเดิมเนี่ยอ่ะมันก็จะเป็นการเคลียร์ตัวโครงสร้างเดิมที่เป็นขาลงแล้วก็ขึ้นไปเป็นขาขึ้นใหม่อีกรอบนึงแต่ทีนี้เนี่ยพอไม่ผ่านปุ๊บแล้วตรงเนี้ย1คือยังไม่ได้เคลียร์ตัวโครงสร้างที่เป็นขาลงในภาพใหญ่แล้วก็ถึงแม้ว่าตรงเนี้ยจะพยายามเป็นไซด์เวย์เป็นลักษณะเหมือนจะยกโลก็จริงแต่ว่ามันก็ยังขึ้นไปเบรกไฮเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักผมยังมองว่าโมเมนตัมในภาพใหญ่เองเนี่ยก็ยังคงอยู่ในฝั่งของขาลงซะมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องระวังเป็นลักษณะของการปรับฐานเพื่อลงต่อก็ยังมีลักษณะเป็นแนวโน้มอย่างนั้นมากกว่าด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกอีกครั้งนึงว่าผมยังไม่ได้ไปตามอัปเดตข่าวนะไม่รู้ว่าตอนนี้ว่าตัวนอนฟาร์มที่ออกมาล่าสุดเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าพวกมาตรการเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินมีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรมากน้อยยังไงนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวไปตามข่าวทีแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตรวมในฝั่งของฟันดาเมนทัลด้วยแล้วกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพใหญ่เองเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับหลังจากขึ้นไปเทสไฮเดิมไม่ผ่านแล้วลงมาก็จะเป็นลักษณะของการแบบเป็นไซด์เวย์กึ่งแบบกึ่งไซด์เวย์ดาวน์ด้วยคือยังดูมีโมเมนตัมไปในฝั่งแรงขายมากกว่านะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องระวังนะครับอาจจะมองรวบเป็นอย่างนี้ไปเลยก็ยังได้ด้วยซ้ำไปนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้ย่อยกลับมาดูในฝั่งของเทคนิคนะครับดูจากวีคที่ผ่านๆมานะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยาเนี่ยนะครับที่โดนทุบมาแท่งเนี้ยนะครับหลังจากโดนทุบมาช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของการมีแรงขายเข้ามาแบบเน้นๆนะ2วีคติดกันเนี่ยเน้นๆนะครับเป็นแท่งใหญ่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลักษณะของการแบบเป็นลักษณะของการพักตัวนะก็ในนึงก็คือบ่งบอกในเรื่องของวอลุ่มในฝั่งของแรงขายเนี่ยมันแผ่วนะครับก็เลยทำให้ราคาเนี่ยไม่ได้ทิ้งดิ่งลงไปต่อนะครับแต่ว่าวอลุ่มในฝั่งแรงซื้อเองก็ไม่ได้มีเหมือนกันเพราะว่า
พราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันควรจะแบบตามเนี่ยแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยถ้าเรามองเป็นลักษณะของแท่งเทียนสัญญาณแท่งเทียนเนี่ยตรงนี้ก็แทบจะได้เป็นลักษณะของการสัญญาณกลับตัวแล้วนะเนี่ยมาแท่งนี้มาแท่งนี้นะครับสองแท่งเนี้ยก็ควรจะมีลักษณะของการรีบาวกลับขึ้นไปได้แล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้แท่งที่3เองก็ยังดูเป็นแผ่วๆเป็นลักษณะของการเป็นโดจิเหมือนเดิมแล้วก็แท่งเนี้ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าดูจากแท่งเทียนเนี่ยช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะดันขึ้นไปทำให้ไส้เทียนเนี่ยมันสวิงขึ้นไปถึงประมาณ 1,800 นะครับแล้วก็ลูดลงมาจบอยู่ที่ประมาณ 1,700 เท่าไหร่ 1,767 นะครับก็ปิดบวกมาแค่ประมาณ 0.59% ก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับเทียบจากที่มันทุบลงมาเนี่ยเพราะงั้นสัดส่วนของการที่มันเริ่มจะรีบาวในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเทียบกับแรงขายที่มันเทเข้ามาเนี่ยแท่งนี้ประมาณ 2.2 ใช่ไหมรวมกับแท่งนี้ก็จะเป็น3เป็นประมาณ 4% ลงมาประมาณ 4% แล้วก็รีบาวขึ้นมาได้อยู่แค่ประมาณเท่าไหร่เองไม่ถึงเปอร์เซ็นต์อะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนในการรีบาวยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำเพราะงั้นผมยังมองว่าโมเมนตัมเนี่ยยังอยู่ในฝั่งของแรงขายซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าซื้อหรืออะไรเนี่ยในฝั่งของคำในฝั่งหน้าบายเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็การที่มันปิดลบลงไปแบบนี้นะครับเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเคลียร์วอลุ่มในฝั่งแรงซื้อที่เข้ามาเมื่อช่วงอันนี้น่าจะเป็นวันพุธพฤหัสใช่ไหมพุธพฤหัสเนี่ยเจอแท่งวันศุกร์ไปก็เคลียร์ทิ้งไปแล้วนะครับเพราะงั้นช่วงต้นวันจันทร์เนี่ยผมมองว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องรอลุ้นในเรื่องของการรีเทสตัวแนวรับตรงนี้อีกรอบหนึ่งเฉลี่ยก็แถวๆประมาณ 1,768 ถึง 1,757 นะทีนี้ไอเดียวตัวที่เป็นฟอร์เบรกตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็อาจจะมองเป็นแนวรับร่วมนะครับในกรณีถ้าหลุดประมาณหลุด 1,757 ก็อาจจะมาปรับฐานกันอยู่แต่อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะลงมาเทสโลเดิมนะครับนี่โลก่อนหน้าเนี่ยแถวๆประมาณถ้าหลุด 1,757 ก็อาจจะมาต่อที่ 1,726 เลยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวระยะสั้นเนี่ยรอดูตรงนี้นิดนึงก่อนใครที่จะช้อนแนะนำว่าใครที่จะเล่นหน้าบายแนะนำว่าให้รอดูถ้าวันจันทร์ยังปิดบวกขึ้นมาแบบเกินครึ่งแท่งไม่ได้ผมว่ายังต้องระวังก่อนนะครับอาจจะปรับฐานไม่ได้แล้วก็อาจจะลงไปต่อได้นะครับก็ยังต้องระวังไว้นะครับในฝั่งของทองคำก็มองว่าเป็ดยังให้น้ำหนักไปในทางลงต่อได้ง่ายได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอดูวันจันทร์อีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นทองคำเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีก็จะเป็นวันอังคารนะครับซึ่งขอรอดูวอลุ่มวันจันทร์อีกทีหนึ่งก่อนนะครับว่าถ้าวันจันทร์ปิดลบต่อเนื่องเนี่ยแปลว่าโอกาสที่จะลงมา 1,726 เนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับอาจจะลงมาในสัปดาห์หน้าเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าวันจันทร์มันยื้อกันไว้ได้ก็อาจจะพอมีลุ้นในเรื่องของการไซด์เวย์ปรับฐานก่อนนะครับแล้วก็ลุ้นรีบาวด์กลับขึ้นมาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้แนวต้านนะครับแนวต้านก็ใช้เป็นตรงนี้ก่อนนะครับ 1,787 ถึง 1,792 นะราคาค่อนข้างผันผวนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นก็ควรที่จะคำนวณล็อตไซส์นะครับควรจะคำนวณล็อตไซส์ให้มันบาลานซ์กับพอร์ตของเรานะไม่โอเวอร์เทรดนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าคุมตัวลิสต์เมเนจเมนต์ไว้นะครับประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้โดยรวมภาพรวมนะครับผมมองว่าวันจันทร์เนี่ยยังมีโอกาสที่จะต้องลุ้นทดสอบปรับฐานแถวๆประมาณ 1,768 ถึง 1,757 ไปก่อนนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของการปรับตัวลงไปต่อมากกว่าที่จะกลับตัวขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นหน้าบายเนี่ยให้ระวังไว้ก่อนส่วนใครที่เล่นหน้าเซลนะครับแนะนำว่าให้รอหลุดไปต่ำกว่า 1,757 ก่อนค่อยหาจังหวะ follow sell เอานะครับแล้วก็ SL แถวๆประมาณ 1,768 อ่ะถ้าหลุดไปก็คัททิ้งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดถึงแม้ว่าภาพรวมเรามองว่าน้ำหนักไปในทางฝั่งเซลล์มากกว่าแต่มันอยู่ตรงแนวรับพอดีอ่ะถ้าเกิดวันจันทร์เข้าปุ๊บแล้วมันเด้งกลับเนี่ยก็จะซวยไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหน้าบายหน้าเซลล์เนี่ยแนะนำรอดูการปรับตัววันจันทร์อีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าจะได้ในทิศทางไหนยังไงนะครับประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงมาเจอกันในทีวันอังคารก็ช่วงนี้น่าจะเริ่มกลับมาอัปเดตเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่าช่วงเวลาลงคลิปเนี่ยยังไม่แน่นอนเท่าไหร่เพราะว่าช่วงเช้าเลยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะสะดวกไหมเพราะว่าเป็นยังไงต้องดูลูกช่วงนี้ลูกก็เ
10เดือนแล้วอ่ะนะครับ10เดือน11เดือนประมาณนี้ละนะครับกำลังซนเลยเพราะฉะนั้นก็จะวุ่นๆนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะยังไงก็ถ้าไม่ลงช่วงเช้าๆก็อาจจะเป็นแบบเที่ยงๆบ่ายๆอะไรประมาณนี้นะอาจจะลงคลิปอัปเดตอันนี้นะครับก็ทั้งในช่องทาง Trading View YouTube แล้วก็หน้าเพจนะครับแล้วแต่จะสะดวกไปติดตามกันทางไหนนะครับหรือจะไปติดตามทั้ง3ช่องทางเลยก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ